ก็น่ารักดีอะค่ะหนูได้เห็นกระต่ายได้เล่นกับกระต่ายแล้วก็ธีมเป็นแบบของเล่นเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ชอบอยู่แล้วซินดี้ชอบที่ซินดี้แต่งเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็น้องก็นั่งตักดูเหมือนซินดี้เป็นเหมือนตุ๊กตาหุ่นยนต์ชุดก็ค่ะสีสันเพราะว่าเป็นยี่ห้อ Paul Smith นะคะสวยดีค่ะมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่มันแบบมันอะไรน่ารักน่ารักอย่างพี่อนาซินดี้ก็เพิ่งได้มีโอกาสเจอน้องเป็นครั้งที่2น้องไททันนะคะเหมือนแบบทุกคนก็ไล่ๆกันนะคะก็น่ารักดีเพราะว่ามันก็เหมือนแบบมาเจอกันแล้วทุกคนก็ได้เจอลูกของแต่ละคนตอนนี้คือเขาเริ่มจูบเป็นอ่ะเขาก็จะเวลาเจอเขาก็จะแบบจุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็วันก่อนตื่นมาตอนเช้าเขามาจุ๊บจุ๊บทุกส่วนของหน้าเลยคือเขาเหมือนเขาสื่อความรักให้กับเราคือเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เมื่อก่อนเขาก็จะแอะแอะอ้อแอะแอแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนแบบนี่บอกรักเราแล้วนะเฟิร์มแฮปปี้ค่ะก็สนุกดีได้เจอเพื่อนๆทุกคนเลยแล้วก็ไม่ได้เจอมานานก็เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าง่ายค่ะแป๊บเดียวเองลูกถ่ายแป๊บเดียวให้แม่ถ่ายเสร็จก่อนแล้วก็ลูกถ่ายนิดเดียวก็จุ๊บมาก่อนไงแล้วก็แต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะไม่อยากเอาลูกมาทรมานอะไรเงี้ยแล้วพอจุ๊บแต่งหน้าถ่ายรูปเสร็จไปได้สักเซตหนึ่งพ่อเขาก็เอาลูกตามมาจะได้เห็นจุ๊บแบบอีกแบบนึงเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติอะไม่ตัวคนเดียวถ่ายรูปคนเดียวคนนี้ได้ถ่ายกับลูกดีใจได้เปลี่ยนสถานภาพก็วันนี้ก็ดูสนุกสนานนะคะก็แม่ก็เหมือนจะเป็นเด็กไปด้วยอ่ะแล้วเด็กๆก็สนุกเพราะวันนี้มีพร็อพเยอะมากวันนี้ถ่ายแบบเป็นยังไงคะก็สนุกดีครับก็ดีตรงที่ว่าบางทียังไม่ได้เจอลูกของเพื่อนๆตัวจริงเลยเห็นแต่ใน Facebook หรือเห็นในรูปวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆค่ะแล้วก็แบบเป็นที่รวมแม่และเด็กมากวันนี้และคุณพ่อด้วยนะคะอ๋อไม่ได้เตรียมอ่ะค่ะก็บอกให้มาก็มาไม่เรื่องมากค่ะค่ะก็แฟชั่นเซตนี้เป็นที่รวมของแม่และเด็กมากเลยนะคะก็มีหลายครอบครัวทีเดียวน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยก็สนุกสนานวันถ่ายก็สนุกสนานนะคะก็รอติดตามชมเป่าแล้วค่ะเนี่ยเป่าแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอคุณแม่สัมภาษณ์แป๊บนึงได้มั้ยคะได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีภาพแบบนี้กันบ่อยๆนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็รวมถึง5ครอบครัวด้วยกันค่ะแล้วก็แต่ละครอบครัวก็น่ารักทั้งนั้นเลยทั้งซินดี้พี่หมิวใช่มั้ยคะพี่แอนนาแล้วก็อีกครอบครัวนึงก็คือแล้วก็พี่จุ๋มนะคะแล้วก็ครอบครัวเราแล้วก็เอามารวมกันไว้เลยแล้วแต่ละคนก็มีลูกคนนึงบ้าง2คนบ้างค่ะเป็นโอกาสอันดีที่มีรูปรวมเยอะขนาดนี้แล้วก็คอนเซ็ปต์ก็น่ารักมากๆจะเป็นยังไงก็ติดตามชมนะคะฝากด้วยค่ะน้องรักคุณแม่มั้ยคะรักค่ะรักเท่าไหร่คะเท่าพ่อค่ะตั้งแต่รู้ว่าจะถ่ายกับน้องหลายๆคนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กๆเยอะก็ดีใจอยากมาถ่ายค่ะอยากเจอทุกคนก็สนุกดีนะคะคือจริงๆแล้วอยากมาเจอกันอยากมาเจอเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วก็ได้มาเห็นเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแม่นาถ่ายก็มีถ่ายกับไททันเมื่อกี้กับหมิวด้วยแล้วก็มีลูกโป่งเยอะอะค่ะก็มีตอนนึงลูกโป่งแตกอะไรเงี้ยก็ไททันก็ตกใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะตลกดีก็ไม่ทราบว่ายังไงยากหรือยังง่ายนะคะแต่ก็เวลาใครเห็นเขาก็จะบอกว่าแบบเลี้ยงง่ายอะค่ะแต่สำหรับแอนนาก็เหนื่อยอะค่ะตุ้ยเขาก็ช่วยเลี้ยงช่วยเล่นถ้าตุ้ยมีเวลาเขาก็จะมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูเซตนี้นะคะจริงๆแอนนาอยากดูด้วยเพราะว่าก็จะมีรูปเด็กๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเซตที่ดูแล้วก็สดชื่นนะคะเพราะว่า